สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอะมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมการรับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับการที่เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปของหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับชีวิตของพวกเรานะครับในการที่จะยึดตามแบบฉบับคำสอนของท่านนบีแล้วก็แยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามผ่านท่านนบีกับคำสอนที่ถูกแทรกเข้ามาจากผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามนะครับที่หลายๆคนก็เห็นอยู่ครับว่าบางคนใช้อิสลามเพื่อที่จะทำลายอิสลามหรือเข้ามาอยู่กับอิสลามเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้มีบทบาทแล้วก็ทำให้ผู้คนได้หลงใหลศรัทธากับตัวเองเพื่อที่จะหรือมีเจตนาเพื่อที่จะทำลายล้างอันอิสลามเราจึงต้องมีบุคคลที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบมีผู้ที่เสียสละนะครับในชีวิตของพวกเขาในการทุ่มเทที่จะรักษาอันอิสลามนะครับให้อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คนเหล่านี้นะครับเป็นบุคคลที่เราเองหรือนักวิชาการให้ความเลื่อมใสกับความรู้ของพวกเขานะครับไม่ว่าจะอยู่ในศาสตร์สาขาใดก็ตามนะครับเพราะเราจะเห็นนักวิชาการของมุสลิมที่คร่ำบอดอยู่ในหลายแขนงของวิชาการศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอธิบายอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คร่ำบอดอยู่กับการดูแลหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์นะครับที่มีกลุ่มหลายกลุ่มด้วยการพยายามที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์พยายามที่จะอ้างประวัติศาสตร์ให้มีบทบาทกับตัวเองจนกระทั่งแต่งหนังสือเนื้อหาเพื่อที่จะใส่ใครต่อประวัติศาสตร์ที่อยู่ในแนวทางของศาสนาเราก็จะเห็นคนกลุ่มนี้มากมายแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็บุคคลที่เนียดทุ่มเทชีวิตของพวกเขาเพื่อที่จะทำให้อิสลามได้อยู่ในกรอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับในสังคมของบุคคลที่อยู่ในการเรียนรู้อันอิสลามเขาก็จะพยายามที่จะคัดกรองชีวิตของพวกเขาพยายามคัดกรองว่าสิ่งไหนมาจากท่านนบีแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ได้มาจากท่านนบีแน่นอนเราไม่ปฏิเสธครับว่าผ่านนักวิชาการหรือที่เราเรียกว่าอุลามะนะครับตั้งแต่ยุคสู่ยุคจนกระทั่งถึงพวกเราแต่ก็มีอุลามะมากน้อยนะครับหรือไม่ใช่น้อยที่แอบแฝงเข้ามานะครับในการที่จะใส่คล้ายอันอิสลามหรือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อันอิสลามจนกระทั่งบางคนก็อาจจะพลาดพลั้งไปในการที่จะก้าวสู่วังวนของกลุ่มเหล่านั้นจนกระทั่งทำให้ตัวเองได้ออกห่างจากอิสลามโดยอาศัยการใช้ชื่ออิสลามนะครับใช้ชื่ออิสลามแต่วิธีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันฉะนั้นเราในฐานะของผู้ที่กำลังเรียนศึกษาอันอิสลามก็พยายามที่จะทำความเข้าใจและใส่ใจกับตัวบทหลักฐานผ่านนักวิชาการที่ทุกคนยอมรับนะครับเราพูดถึงนักวิชาการเราอาจจะไม่ได้บอกว่านักวิชาการในยุคนี้เราพูดถึงนักวิชาการในยุคก่อนๆอุลามะในยุคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นอุลามะที่มาจากบรรดาซอฮาบะห์อุลามะที่มาจากตาบีอีนอุลามะที่มาจากตาบีอิตตาบีอีนนะครับคนรุ่นหลัง
จากนั้นเนี่ยนะครับที่เขาพยายามกำชับกำชาให้พวกเราได้ใส่ใจแล้วก็วางบทบาทให้กับพวกเราจนกระทั่งเราเองก็ได้เห็นช่องทางในการที่จะศึกษาอันอิสลามดังนั้นทุกครั้งที่เราเรียนอันอิสลามนะครับหรือมีข้อมูลที่เป็นศาสนาเมื่อไหร่นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำหลังจากรับข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วนะครับต้องตรึกตรองต้องพิจารณานะครับกับความเป็นจริงด้วยนะครับว่าเราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาเนี่ยมันถูกต้องตามที่ท่านนบีได้วางเอาไว้หรือเปล่าต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับทุกครั้งที่เราได้รับข้อมูลศาสนาต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและให้อัลเลาะห์ได้นำทางเรานะครับในการที่จะเปิดใจเรียนรู้เข้าใจนะครับในข้อมูลที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคุยกันถึงซอฮาบะห์ที่ถือว่าเป็นด่านแรกในการที่จะเข้าถึงหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับป้อมประการที่สำคัญที่สุดก็คือด่านของบรรดาซอฮาบะห์ที่เราจะเข้าถึงข้อมูลในตัวของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับฉะนั้นเราจึงต้องเรียนต้องศึกษาว่าซอฮาบะห์ท่านไหนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะอยู่กับท่านนบีเราได้พูดถึงจำนวนซอฮาบะห์มากมายนะครับหลายแสนคนหลายแสนท่านด้วยกันที่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีแต่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนเข้าใจศาสนาครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความแต่มีซอฮาบะห์ที่พวกเขาเองก็ยอมรับครับว่าในกลุ่มของซอฮาบะห์เองก็จะมีกลุ่มที่ถือว่าเข้าใจสูงสุดมากที่สุดนะครับแล้วก็ลึกซึ้งมากที่สุดในข้อมูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับซอฮาบะห์ที่ใช้เวลาอยู่กับท่านนบีไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็รู้แค่เพียงบางฮุกมของศาสนารู้แค่เพียงตัฟซีรบางอายะไม่ได้ครอบคลุมถึงทั้งเล่มจากอัลกุรอานนะครับฉะนั้นพวกเขาเองก็ยังฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่คือข้อดีของบรรดาซอฮาบะห์นะครับฉะนั้นจึงยอมรับว่าซอฮาบะห์ก็มีฐานะที่ต่างกันในระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์จะบอกว่ามีทั้งหมด 100,000 กว่าท่านด้วยกันที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นซอฮาบะห์นะครับเมื่อมีความเหลื่อมล้ำในความรู้นะครับในความเข้าใจในการศึกษาในการอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงอยากจะนำเสนอข้อมูลของซอฮาบะห์ที่เรารู้จักกันในการรายงานหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านบางคนเพื่อที่จะมาศึกษาว่าคนเหล่านี้เขาอยู่กับท่านนบีแบบไหนเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรแน่นอนครับในบรรดาหะดีษทั้งหมดที่เราอ่านพบในตำรับตำราหรือนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนที่เรียนเรื่องของวิชาหะดีษนะครับคนแรกเลยที่เราไม่อาจจะหนีผู้รายงานหะดีษบทนี้ได้นั่นก็คือท่านอบูฮุรอยเราะห์เราจะเห็นว่าหลายหะดีษที่การจะรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เรื่องนั้นอบูฮุรอยเราะห์พูดเรื่องนี้อบูฮุรอยเราะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีทำอย่างไรวันนี้เราเองอาจจะนำข้อมูลว่าอบูฮุรอยเราะห์ที่เรารู้จักกันในชื่อของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้ถือว่าเป็นบุคคลแนวหน้าในการรายงานหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและท่านได้ทำหน้าที่อะไรในขณะที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่เรารู้จักกันนะครับที่จริงแล้วท่านไม่ได้ชื่ออบูฮุรอยเราะห์นะครับอันนี้คือฉายาที่ท่านนบีหรือคนในมักกะห์เรียกท่านว่าอบูฮุรอยเราะห์ชื่อเดิมของท่านก็คืออับดุรเราะห์มานอิบนุซะฮรินนะครับชื่อของอบูฮุรอยเราะห์ก็คืออับดุรเราะห์มานอิบนุซะฮรินนะครับอัดดาวซีอัลยามานีท่านเป็นคนเยเมนมีเชื้อสายนะครับมาจากประเทศเยเมนนะครับซึ่งท่านก่อนหน้าที่จะมาชื่ออับดุรเราะห์มานอิบนุซอคอรินเนี่ยแน่นอนท่านเกิดในยุคก่อนท่านนบีถูกแต่งตั้งนะครับ
ฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงบอกว่าท่านเกิดในปีที่ศตวรรษที่19ก่อนที่จะรอศักราชหรือนะครับก่อนที่ท่านนบีจะถูกแต่งตั้งมาฉะนั้นเกิดก่อนที่ท่านนบีนะครับจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านชื่อเดิมก็คืออับดุชัมส์นะครับอบูฮุไรเราะห์เป็นฉายาชื่อเดิมที่ท่านนบีตั้งให้หรือชาวอาหรับในมักกะฮ์ตั้งให้ท่านก็คืออับดุรเราะห์มานแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่อิสลามจะมาท่านมีชื่อหนึ่งก็คือชื่ออับดุชัมซินซึ่งมีความหมายว่าเบาของดวงอาทิตย์เบาของดวงอาทิตย์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านได้รับอิสลามได้มาอยู่กับท่านนบีท่านนบีก็ซัมมาฮูตั้งชื่อใหม่จากอับดุชัมซินมาเป็นอับดุรเราะห์มานนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราเคยได้ยินฉายาของท่านหรือเราไม่อาจจะไม่รู้จักชื่อจริงของท่านแต่อาจจะรู้จักชื่อแฝงหรือนามแฝงก็คืออบูฮุรอยเราะห์นะครับจนกระทั่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับชื่อหรือนามแฝงของท่านเนี่ยใช้มากกว่าชื่อจริงดังนั้นเราอาจจะไม่ได้ค่อยรู้จักชื่อจริงของท่านเลยในยุคปัจจุบันแต่ทุกคนจะรู้จักเขาในนามว่าอบูฮุรอยเราะห์นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ถูกถามนะครับว่าทำไมผู้คนถึงเรียกตัวท่านว่าอบูฮุรอยเราะห์นะครับแทนที่จะไปชื่ออบูมุฮัมมัดไปชื่ออบูคอลีนไปชื่ออบูอะไรก็แล้วแต่ทำไมท่านจึงมีฉายาว่าอบูฮุรอยเราะห์มีคนถามอบูฮุรอยเราะห์ว่าได้ชื่อนี้มาเนื่องจากอะไรนะครับท่านบอกว่าอะไรกันไนตุอบาฮุรอยเราะห์ฉันถูกคนเรียกชื่อว่าอบูฮุรอยเราะห์ลิอันนานีวะญัตตุฮิรรอตันเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันไปเดินไปแล้วก็ไปพบกับแมวตัวหนึ่งในขณะที่เดินอยู่นะครับก็ไปเจอกับแมวตัวหนึ่งฟะฮามันตุฮาฟีกัมมีฉันก็เอาแมวตัวนั้นมาอุ้มนะครับเอาไว้นะครับมาโอบเอาไว้นะครับที่ตัวตะฟากีละลีดังนั้นพอเวลาคนไปเห็นนะครับฉันเดินกอดแมวเดินอุ้มแมวก็ผู้คนก็เปลี่ยนชื่อฉันจากอับดุลรอฮ์มานเป็นฉายาว่าอบูฮุรอยเราะห์ทันทีนี่คือที่มาที่ไปของชื่อของท่านอับดุลรอฮ์มานอิบนุซอกรินที่เรารู้จักกันในนามของอบูฮุรอยเราะห์และในประวัติศาสตร์ได้บอกว่าวะกานะยะรออากอนัมอะห์ละฮูฟีซิกอรีซึ่งตอนที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์กำลังอยู่ในช่วงวัยเด็กนะครับท่านมีอาชีพไม่แตกต่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นชาวบ้านรับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับชาวบ้านนะครับวายูดาอีบูฮิรอตะฮูและในขณะที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยท่านก็ชอบเอาแมวที่ท่านเจอมาเนี่ยนะครับพาออกไปเดินเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยจึงเห็นผู้คนก็จึงเห็นภาพของท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับที่ติดกับลูกแมวอยู่ตลอดเวลาจนผู้คนกล่าวต่างขนานนามท่านว่าอบูฮุรอยเราะห์นะครับวะกานะยะกูลูลีนะครับแล้วก็มีผู้คนกล่าวอิ่มกันว่าลาตักนูนีอบาฮุรอยเราะห์นะครับพวกท่านก็มีท่านก็เลยเอ่ยขึ้นนะครับว่าอย่าตั้งชื่อฉันว่าอบูฮุรอยเราะห์ก็คือพ่อของแมวนะครับฟะอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนานีอบาฮิรินนะครับซึ่งในขณะที่ผู้คนเรียกท่านอบูฮุรอยเราะห์แต่นบีเรียกว่าอาบาฮิรินนะครับเป็นก็ความหมายเดียวกันนะครับแต่พูดถึงสัตว์ที่มันมีเพศ2เพศด้วยกันก็คือเพศผู้กับเพศเมียท่านนบีก็จะให้ฉายาว่าเป็นพ่อของแมวตัวผู้ส่วนชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นพ่อของแมวตัวเมียนะครับซึ่งนบีก็ให้ชื่ออันนึงวะซิกรุคไครุมมินัลอุนซาท่านก็เลยเอ่ยว่าถ้าฉันจะเป็นพ่อของแมวตัวผู้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ด้วยกับการพูดติดปากของชาวบ้านนะครับก็ถูกกลืนชื่อของท่านก็เลยถูกกลืนจากอาบาฮิรินไปเป็นอบูฮุรอยเราะห์ก็คือพ่อของแมวตัวเล็กๆนะครับวะกานะอบูฮุรอยเราะห์รอญูลันอาดัมท่านมีรูปร่างแบบไหนนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่เรารู้จักกันผู้ที่เล่าหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์มากมายนะครับแล้วก็เราก็ชินกับชื่อของท่านทุกครั้งที่
ผ่านฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นบุคคลที่สูงโปร่งนะครับร่างกายรูปร่างท่านเป็นบุคคลที่สูงโก่สูงโปร่งแล้วก็มีไหล่ที่กว้างนะครับนี่คือน่าจะเป็นสัดส่วนของชาวอาหรับซะส่วนใหญ่พี่น้องสังเกตเวลาเราซื้อโต๊ะนะครับที่มาจากอาหรับหรือในประเทศอาหรับเนี่ยเราจะเห็นว่าไหล่ของชาวอาหรับส่วนใหญ่ที่เขาตัดเนี่ยจะเป็นไหล่ที่กว้างนะครับแตกต่างกับประเทศไทยหรือคนในเอเชียที่จะมีไหล่หรืออกนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฉะนั้นนี่ก็คือ เรียกว่าอะไรครับเรียกว่ารูปพรรณสันตฐานของชาวอาหรับอยู่แล้วฉะนั้นท่านอบูเรอก็เช่นเดียวกันก็มีไหล่ที่สง่างามที่กว้างนะครับดาดอฟดอฟีรอไตนี่นะครับซึ่งแน่นอนอกของท่านก็ไหล่ใหญ่กว้างนะครับมีแล้วก็สง่าผ่าเผยซึ่งผมของท่านเองก็ออกไปทางสีแดงๆแน่นอนนะครับอาหรับที่อยู่กับกลางทะเลทรายเราก็จะเห็นว่าอาหรับส่วนใหญ่แล้วผมเขาจะอมแดงเนื่องจากว่าความร้อนของแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นอาหรับเยเมนอาหรับซีเรียหรืออาหรับในซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะนั่นขึ้นอยู่กับภูมิอากาศของแถบตะวันออกกลางที่ค่อนข้างจะแดดแรงแล้วก็ดวงอาทิตย์จะมาแบบเต็มๆนะครับก็นั่นแหละครับแล้วก็ท่านเองก็นะครับมีความขาวด้วยนะครับไม่ใช่เป็นผู้คนที่มีรูปร่างขาวนะครับแล้วก็มีคราวที่สีแดงนี่คือรูปพรรณสันฐานของท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับที่ถูกระบุเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านคอบบาบซึ่งเป็นซอฮาบะห์นะครับได้เห็นท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับก็จะพูดว่าทุกครั้งที่ฉันเห็นอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์จะสวมใส่ผ้าซะรบันอิมามะสีดำนะครับนี่คือบุคลิกของท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่อาจจะเรียกว่าชอบส่วนตัวกับการใช้ผ้าซะรบันสีดำนะครับเมื่อเวลาแดดมันแรงนะครับหรือดวงอาทิตย์มันแรงขึ้นแดดมันแรงขึ้นท่านคอบบาก็บอกว่าฉันก็จะเห็นท่านอบูฮุรอยเราะห์กางผ้าซะรบันนะครับเพื่อที่จะปกคลุมแดดให้พ้นจากความร้อนให้พ้นจากความระอุของแดดในตะวันออกกลางหรือในคาบสมุทรอาหรับนี่คือรูปพรรณสันฐานของอบูฮุรอยเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเองวันนี้จะได้ทราบชื่อครับว่าทำไมอับดุรเราะห์มานอิบนุซักรินจึงกลายมาเป็นอบูฮุรอยเราะห์ทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อคนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อเหมือนกับอบูมุฮัมมัดอบูอะห์มัดแต่ทำไมท่านจึงถูกขนานนามว่าเป็นพ่อของแมวตัวเล็กๆเนื่องจากท่านมีนิสัยในการที่จะเลี้ยงแมวหรือชอบแมวหรือถูกชะตากับแมวจนกระทั่งท่านก็จะมีแมวติดตัวตลอดเวลาจนชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาหรือในขณะที่ท่านออกไปกลางทุ่งเพื่อจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะท่านก็อุ้มแมวไปด้วยนะครับจึงเป็นเหตุให้ท่านนบีเองหรือบรรดาซอฮาบะห์ในเมืองมักกะขนานนามท่านว่าอบูฮุรอยเราะห์นี่คือบุคคลแรกนะครับที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการขับเคลื่อนหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะใส่ใครพยายามที่จะปักปั๊มอบูฮุรอยเราะห์ว่าเราไม่สามารถรับสายรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ได้นะครับแต่ในหลักการของศาสนาที่ชาวนักวิชาการหะดีษบอกท่านเป็นอันดับหนึ่งของผู้คนที่ถือว่ารายงานหะดีษรอซูลุลลอฮ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำที่แม่นยำอื่นจากนี้เราเองอาจจะมาคุยกันว่าอิสลามของท่านเมื่อไหร่ท่านนับถือศาสนาอิสลามตอนไหนนะครับและเรื่องราวของท่านนั้นกับเรื่องราวของการท่องจำหะดีษท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเป็นอย่างไรอินชาอัลเลาะห์ครับติดตามกันในช่วงเวลาต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999
ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม